ัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ้งพาทุกคนค่ะมาทำขนมเค้กส้มหน้านิ่มค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรนึ่งนะคะส่วนผสมและอัตราส่วนกุ้งบอกไว้ในใต้คลิปให้แล้วนะคะทุกคนสามารถทำตามกุ้งนั้นได้เลยค่ะส่วนวิธีทำนั้นก็ตามคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนอันดับแรกอะค่ะก็เราต้องร่อนแป้งกุ้งใช้แป้งเป็นแป้งเค้กนะคะเราร่อนแป้งเค้ก1รอบอะค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำส่วนที่เป็นของเหลวค่ะก็คือวันนี้กุ้งใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองถ้าเรามีไข่ไก่เบอร์2เราก็ใช้แค่2ฟองได้นะคะที่บ้านกุ้งมีไข่เบอร์เล็กมากเลยค่ะทุกคนกุ้งก็เลยใช้เป็น3ฟองแต่น้ำหนักให้เท่ากับไข่ไก่เบอร์2ฟองนะคะก็นำน้ำตาลทรายแล้วก็เนยนะคะเป็นเนยเค็มค่ะก็ใส่ลงไปรวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะทุกคนหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เติมนมสดจืดลงไปนะคะทุกคนคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำส้มลงไปค่ะเราจะใช้เป็นน้ำส้มคั้นหรือว่าน้ำส้มที่เป็นขวดก็ได้นะคะทุกคนใช้ได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่รสชาติจะแตกต่างกันเท่านั้นเองค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาส่วนของเหลวที่เราทำนะคะไปผสมกับแป้งค่ะค่อยๆผสมไปทีละน้อยๆก่อนนะคะทุกคนแล้วก็คนตามกุ้งแบบนี้ค่ะค่อยๆตล่อมคนไปนะคะแล้วก็เติมลงไปอีกค่ะเติมของกุ้งเติมลงไปสัก 3-4 รอบเลยค่ะแล้วก็ตล่อมแป้งอะค่ะให้เข้ากันนะคะใส่ส่วนของเหลวกับแป้งนะคะเข้ากันจนหมดนะคะทุกคนแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะค่ะกุ้งก็ใส่ส่วนผสมมาค่ะหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆจะล่อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้ค่ะกุ้งก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตะกร้อมือนะคะทุกคนก็คนไปให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อได้แป้งเค้กตามที่เราต้องการแล้วค่ะทุกคนเนื้อเนียนแล้วเราก็นำมาใส่พิมพ์เลยค่ะพิมพ์ในวันนี้ของกุ้งก็จะเป็นขนาดใหญ่หน่อยนึงนะคะโดยจะได้ส่วนเค้กค่ะออกมาทั้งหมด2ถ้วยฟอยล์นะคะทุกคนนี่ค่ะก็เติมลงไปในถ้วยฟอยล์ไม่ต้องเต็มนะคะให้อยู่ประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยฟอยล์ค่ะและหลังจากนั้นเราจะนำไปนึ่งค่ะทุกคนในขณะที่ก่อนที่เราจะนำไปนึ่งนะคะน้ำจะต้องเดือดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็นำไปนึ่งเลยค่ะใช้เวลาในการนึ่งอะค่ะกุ้งใช้อยู่ที่20นาทีนะคะ20-25นาทีเนี่ยค่ะออกมาเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะทุกคนหลังจากนึ่งเสร็จพักเค้กไว้ก่อนนะคะทุกคนและหลังจากนั้นเราจะมาทำในส่วนของหน้านิ่มค่ะอันดับแรกเราก็เติมน้ำเปล่านะคะลงไปแล้วก็น้ำส้มค่ะของกุ้งใช้เป็นน้ำส้มขวดอะค่ะทุกคนใครจะทำเป็นน้ำส้มคั้นก็ได้นะคะแล้วก็เติมกลิ่นส้มลงไปค่ะกลิ่นส้มใช้2ช้อนชาค่ะทุกคนก็คนให้เข้ากันค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะก่อนที่จะนำไปตั้งไฟค่ะนี่ค่ะคนให้แป้งละลายก่อนนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ขึ้นน้ำตั้งไฟค่ะโดยใช้เป็นไฟกลางนะคะทุกคนคนไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดนี่ค่ะก็จะได้เป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะก็จะเริ่มหนืดขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ให้เติมน้ำตาลค่ะเ
ละลายดีแล้วค่ะก็ให้เติมเนยเค็มลงไปนะคะทุกคนนะคะแล้วก็คนสักพักหนึ่งนะคะจนเนยเค็มละลายเมื่อเนยละลายหมดแล้วนะคะทุกคนให้ปิดไฟค่ะแล้วก็พักให้หน้านิ่มของเราเนี่ยค่ะพออุ่นค่ะหลังจากนั้นก็นำมาโรยที่หน้าเค้กที่เราทำมาไว้นะคะทุกคนก็จะได้ออกมาเป็นนี่เลยค่ะเค้กส้มหน้านิ่มแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเค้กส้มหน้านิ่มในวันนี้หน้าตาพอใช้ได้อยู่นะคะทุกคนมือใหม่หัดทำขนมแบบกุ้งยังทำออกมาได้เลยค่ะทุกคนดังนั้นถ้าทุกคนที่อยากทำขนมแบบกุ้งนะคะลองทำดูนะคะทุกคนไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะมาชมกันนะคะว่ากุ้งจะทำอะไรในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ